ณระยับครับป้าง้อมายืนอะไรอยู่ตรงนี้ล่ะคุณนายทองใบอ่ะให้มาตามไปเจอคุณชัดอ่ะจะดีเหรอคะดีสิคะไปเร็วคุณหนูระยับมาแล้วค่ะพูดเล่นนะที่แม่พาน้องไปทำมาทำไมอ้าวก็แม่พาหนูระยับมาดูแลหนูไงคะลูกขานี่พอหนูระยับคุณรู้นะว่าหนูโดนทำร้ายเขาเป็นห่วงหนูมากแม่ก็เลยชวนเข้ามาดูแลหนูค่ะแม่รู้ว่าโถลูกแม่เวลาลูกแม่เจ็บป่วยอะไรลูกก็อยากจะเจอคนที่ใจดีที่มีความดีต่อกันใช่ไหมลูกมีความสุขไงลูกไม่ใช่เจออีพวกใจยักษ์ใจมารไปไหนก็มีแต่คนก็กลัวนี่ถึงกับพาผู้หญิงใส่พานมาให้ผัวต่อหน้าเมียเขาเลยเหรอคะป้าค่ะไม่กลัวจังเลยค่ะน้องยังไม่ต้องกลัวนะครับนี่เมียพี่อีเมียเก่าเมียเก่าพี่เนี่ยมันแค่เห่าครับมันไม่กัดหรอกแต่ถ้าเกิดมันกัดขึ้นมาเนี่ยพี่เนี่ยจะเป็นคนปกป้องน้องยับเองแม้ว่าพี่จะเจ็บแค่ไหนก็ตามพี่ฟังแล้วฉันน้ำตาจะคลอหืมนะง้อโรแมนติกสิ้นดีเลยนะก็ดูสิคนเขารักกันเนี่ยเขาก็แหมมีความดีใส่กันต้องชะตากันนะก็แหมก็ปกป้องกันขนาดนี้นะอ้าวยังอยู่อีกเหรอ เอ้าจะมายืนเป็นหมาบ้าตาขวางทำไมออกไปเลยไปคุณป้าคะอย่าพูดแบบนี้เลยค่ะยังไงเนี่ยพี่เขาก็เป็นภรรยาของพี่ชัดนะคะหนูเนี่ยแค่อยากจะมาเยี่ยมพี่ชัดมาดูอาการเฉยๆไม่ได้คิดอะไรเลยค่ะพี่ชัดก็ยังมีภรรยาอยู่ตรงนี้นี่น้องระยับพี่ก็บอกน้องไปแล้วไงคะว่านั่นน่ะไม่ใช่เมียพี่แล้วมันเป็นอดีตหรือถ้าเรียกให้ถูกเนี่ยต้องเรียกว่ามันเป็นความผิดพลาดในชีวิตของพี่ซึ่งต่อไปเนี้ยมันจะไม่มีอีกแล้วเพราะว่าพี่จะมีแต่น้องระยับซึ่งชีวิตของพี่ก็จะมีแต่ความสุขน่ารักลูกอ้าวยังอยู่อีกเวรละสินี่ถ้าฉันเป็นแกนะฉันออกไปนานแล้วล่ะออกไปสิถ้ามาเสนอหน้าอยู่ทำไมอ่ะไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลด้วยที่เธอทำอ่ะเธอต้องรับผิดชอบใช่ออกไปได้แล้วแหมอย่าหาว่าฉันใจร้ายเลยลูกฉันก็ไม่อยากได้แกแล้วไม่เอาแกแล้วแกจะกอดทะเบียนสมรสไว้ทำไมก็อย่าหย่ามันให้จบไปเลยดีไหมล่ะเพราะว่าแกห่วงลูกของแกยังไงฉันก็ห่วงลูกของฉันอย่างนั้นเรื่องทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพราะพ่อมันเลวไม่ใช่ลูกฉันเลวแล้วทำไมลูกฉันต้องเป็นคนรับกรรมด้วยต้องกลายเป็นเด็กขาดพ่อครอบครัวแตกแยกพ่อไปทางแม่ไปทางให้เพื่อนมันล้อด้วยอะไม่ต้องอย่าเอาเรื่องลูกมาเป็นข้ออ้างนะถึงว่าจะหย่ากันไปแล้วน่ะหลานฉันก็ยังมีพ่อเขาอยู่แค่แกยอมส่งลูกแกมาให้ฉันเลี้ยงเขาเจอพ่อเขาทุกวันแต่แกเป็นคนยุ่งไม่มีเวลาแกก็ส่งเงินมาสิอ๋อนี่ที่แกพยายามแย่งลูกจากฉันเพราะว่าแกอยากได้เงินจากฉันใช่ไหมคนเรานี่มันโตมาชั่วเองไม่ได้จริงๆนะมันต้องมีคนสั่งสอนให้ชั่วโตมามันถึงได้ชั่วยันเงาอย่างนี้ไงฉันบอกเลยนะว่าฉันพยายามพูดดีๆกับแกแล้วฉันเห็นแก่ความที่เราเป็นลูกผู้หญิงด้วยกัน
แกก็เห็นแล้วเขาไม่อยากได้แกเขาไม่เอาแกแกก็ปล่อยเขาไปสิไม่เห็นเลยว่าเขาชอบหนูระยับอ่ะแกไปบอกไอ้ฉันเลยนะว่าต่อให้มันจะนอนกับผู้หญิงอีกสักกี่สิบคนฉันก็ไม่อยากต่อให้ต้องอยู่กันเหมือนตกนรกแบบนี้ฉันก็จะกอดทะเบียนสมรสเอาไว้เพื่อให้ลูกฉันมีทั้งพ่อและแม่ไงที่นี่ผมมาเยี่ยมคุณเจดินเขานะครับมานั่งตรงนี้ทำอะไรก็สักพักแล้วครับผมว่าจะเอาอันนี้ให้คุณนะครับแต่ผมเห็นคุณยังไม่สะดวกผมก็เลยนั่งรอครับนี่ครับคุณก็น่าจะทำเป็นไม่เห็นแล้วก็เดินผ่านไปนะผมก็อยากทำครับแต่ว่าใจผมไม่ดำขนาดนั้นต่อให้ผมจะเคยไม่ชอบคุณที่คุณเคยหลอกใช้ผมมาเป็นเล่นงานคุณชัดแต่ผมก็พอแยกแยะได้ครับว่าตอนนั้นน่ะคุณทำเพราะว่าคุณกำลังโกรธอยู่แต่ว่าตอนนี้คุณกำลังแย่คุณต้องการคนอยู่ข้างๆฉันยอมรับนะว่าฉันกำลังแย่แต่ฉันก็ไม่ได้อ่อนแอจนถึงขั้นต้องการคนแปลกหน้ามาอยู่ข้างๆนะผมรู้นะครับว่าคุณน่ะเก่งแต่ว่ารับพัชนาไปดีกว่านะครับขี้มูกคุณจะไหลเข้าปากอยู่แล้วนะครับนะครับรับไปเถอะเรียบขานี่หนูป้อนพี่ชัดเขาหน่อยสิลูกป่ะคุณป้าป้อนพี่ชัดเองเถอะค่ะโอ้หนูป้อนดีกว่าลูกหนูไม่เห็นแล้วค่ะพี่ชัดน่ะเจ็บทั้งตัวเจ็บทั้งใจเพราะเจอไอ้คนที่ไว้ใจมันทรยศทำกันขนาดเนี้ยหนูป้อนดีกว่าลูกพี่ชัดเขาได้ชื่นใจนะคนดีนะคะหนูกลัวภรรยาพี่ชัดเขาเข้าไม่เห็นนะคะพี่ชัดเองก็ยังไม่ได้เลิกกับภรรยาคุณป้าป้อนพี่ชัดเองนะคะหนูป้อนเถอะค่ะคุณป้าป้อนเถอะค่ะหนูป้อนคุณป้าค่ะมีเกี่ยงกันอยู่ได้เดี๋ยวง้อเอาพี่เองป้าง้อจะป้อนพี่ชัดเองเหรอคะอ้าวจะกินเองอีตลกแดกโอ้ยของฉันซื้อมาให้ลูกฉันเนี่ยมันหลายตังค์นะ
ถ้าแกอยากกินแกก็กินเหลือเศษเหลือเดนลูกชิ้นลูกขานะเส้นนิดซะหน่อยลูกมันสดชื่นนะคะคุณดีนิดหน่อยลูกเอ้าใครมาเคาะประตูอะคุณนายอ่ะแล้วใครมาล่ะเอ้าถ้าอยากจะรู้ก็ไปเปิดเองสิเออจริงว่ะก็ต้องไปอีง้อมึงลามปากเยอะไปแล้วกูนายมึงน่ะเบามึงไปเปิดค่ะสวัสดีครับใครเหรอคะคุณป้าป้าก็ไม่รู้จักอ่ะมันทำไมมองมากอ่ะเสียสายตาลูกหน้าตาข้างนั้นงั้นน่ะชัดหลอกกว่าตั้งเยอะแล้วดูสิโง่เฮงเนี่ยดูไม่มีอนาคตด้วยเออคุณนายค่ะคุณหนูหรือว่าเขาค่ะที่ไม่มีอนาคตอ่ะโอ้โหคุณหนูเนี่ยโง่เฮงดีดีแต่ที่ไม่มีอนาคตอ่ะเพราะว่าได้เมียไม่ดีสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คุณอัครพลครับเจ้านายคนใหม่ของหนูโอ้ตายท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับตายแล้วท่านค่ะดิฉันนางทองใบค่ะเป็นแม่ของหนูชัชรินเขานะคะตายแล้วโอ้ตายแล้วกราบขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณที่ท่านอุตส่าห์สละเวลามาเยี่ยมถึงที่นี่นะคะอีนังง้องเงินก็อี้ว่ะท่านขาท่านขากราบรบกวนนั่งนั่งนั่งหน่อยไม่ต้องหรอกครับไม่ต้องหรอกครับไม่ต้องลำบากหรอกครับคือจริงๆแล้วผมแค่มาเยี่ยมนะครับแล้วก็มีเรื่องสำคัญจะมาคุยกับคุณชัชรินด้วยครับอ๋อเหรอคะเรื่องอะไรคะท่านขาเรื่องงานนะครับโอ้เรื่องงานเรื่องอะไรคะท่านขาอู้ท่านอย่าบอกนะคะว่าหนูชัดอะของดิฉันน่าจะได้เลื่อนตำแหน่งนานไงโบราณก็ถึงว่าไงจะต้องมีเคราะห์มาก่อนและความโชคดีจะตามมาใช่ไหมคะท่านเรียกว่าฟ้าหลังฝนไงฟ้าหลังฝนขอโทษนะครับคือคุณชัดเขาไม่ได้เลื่อนตำแหน่งหรอกครับเอาเป็นว่าผมขอคุยกับคุณชัด2คนในการส่วนตัวจะได้ไหมครับมีเรื่องอะไรนะครับก็ลูกน้องของคุณน่ะดิมาแอบกินลูกสาวฉันจนตอนเนี้ยลูกสาวของฉันท้องด้วยอะไรนะครับ